بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้เราเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงที่พัทลุงนะครับเรียนวิทยาปัญญาเพื่อนำสิ่งของที่พี่น้องบริจาคมามอบให้วันนี้ก็เป็นเช้าตู่อาจารย์นะเป็นเช้าตู่นะครับที่อากาศสดใสมีเมฆมีบรรยากาศนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกโปรยปรายลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่นี่นั้นก็มีความสุขแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งพี่น้องที่นี่เนี่ยเขาก็เรียกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะยังไงก็ตามแต่นะครับก็เรียกว่าเตรียมมือเตรียมสถานการณ์ไว้เผื่อจะมีในส่วนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรอบต่อไปอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นไงบ้างครับเช้านี้ครับอาจารย์ชริฟสดใสครับอากาศดีครับผมกำลังเตรียมเดินทางกลับกลับละหิ้วกระเป๋าเห็นหิ้วกระเป๋าก้าวลงรถไฟครับผมแต่สิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเรายังมีภารกิจกันนะตอนเช้านั้นเนี่ยนะคือในเรื่องของการแจกสิ่งของเดี๋ยวเช้าก็กินอาหารกินข้าวก่อนครับผมก็เอาสิ่งของไปมอบให้สามสี่จุดด้วยกันโอ้ไม่ใช่หลังเริ่มแล้วครับเริ่มเอาของลงแล้วหลายที่ด้วยกันนะครับวันนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของวิทยาปัญญาที่นี่เองเนี่ยอยู่ในจำนวนถึง150ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีที่บำรุงอิสลามมีนูรุนฮักมีมุสลิมวิทยานะครับในส่วนของอันฮักรุ่นอีมานนะครับอันนูตแล้วก็ที่ด่านโรดด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าหลายที่ด้วยกันและรวมเป็นเสร็จตรงเนี้ย550ชุดก็คือเราจะกระจายของไปสู่พี่น้องแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะก็คือส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มีความเดือดร้อนที่เขาได้พูดคุยกันนะครับนี่ตรงที่เรายืนนี่ตอนก่อนเหมือนกันเนี่ยแค่หัวเข่าเนี่ยครับแค่น่องนะหัวเข่าแล้วครับแค่นี้ครับขาอ่อนเขาว่าอาจจะถึงหัวเข่าก็ได้ครับผมพอสูงกว่าเปียกกว่าต่ำนิดนึงครับเอาไปแล้วผมเอาของขึ้นรถก่อนได้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าตอนนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะรองรับพี่น้องนะครับในการที่จะมารองรับสิ่งของนะครับที่เขามีการเตรียมการดีนะครับวอยซ์รีครับเพราะว่าอะไรครับเขาจะแจกคูปองไว้แล้วนะครับตามบ้านต่างๆออกไปสำรวจว่าบ้านไหนมีความเดือดร้อนมากน้อยหรือว่าสมควรที่จะได้รับนะครับมีการเคลียร์พื้นที่กันเพื่อไม่ให้มีปัญหาถ้าใครมีคูปองมาสามารถมารับสิ่งของได้จุดนั้นๆได้เลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้วางเป็นกฎระเบียบแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือณวันนี้เนี่ยก็อยากให้พี่น้องนั้นเนี่ยได้ขอดูอาจารย์ลอสตาลาให้พวกเรานั้นเนี่ยได้มีการเกื้อกูลได้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับคือเรายืนยันว่า เงินที่พี่น้องบริจาคมาสิ่งของที่พี่น้องบริจาคมาวันนี้เรานำเอาสิ่งที่พี่น้องบริจาคนั้นมามอบไปกับพี่น้องที่เขาได้ความได้รับความทุกข์ยากครับผมแล้วก็ในเรื่องของการกินกันอยู่ครับผมเราไม่ได้เป็นคนที่สร้างภาพนะแต่เรามาถึงที่ที่จะต้องมีภาพแล้วก็เรามีภาพให้พี่น้องได้ดูกันครับผมปาเห็นว่าเป็นไงบ้างครับแล้วก็มีเรื่องราวอื่นๆไหมเหนื่อยเหนื่อยนะครับเสียพื้นที่ช่วงนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ติดตามบรรยากาศต่อไปว่าในแต่ละที่ที่เราเอาของไปลงหรือว่ามีการแจกพี่น้องนั้นสถานการณ์เป็นยังไงอาจจะได้สัมภาษณ์พี่น้องด้วยนะครับช่วงนี้ฝากไว้แค่นี้กันก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู